สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Mercura.com Review วันนี้เราจะมารีวิวหูฟังออกกำลังกายสุดคุ้มจากแบรนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นคือแบรนด์ JVC ครับโดยในรุ่นนี้ครับชื่อว่า JVC HAET 800 BT ที่นอกจากจะมีฟังก์ชันตอบโจทย์ผู้รักการออกกำลังกายแล้วครับยังมาในราคาที่แสนจะเป็นมิตรเพียง 2,990 บาทไทยเท่านั้นครับสำหรับหูฟังราคาใกล้เคียงกันจากแบรนด์อื่นๆก็มีดังนี้เลยครับและเมื่อเปิดกล่องออกมาครับภายในก็มีอุปกรณ์ดังนี้ครับภาพรวมของเจ้าหูฟัง JVC ตัวนี้ครับก็ทำมาจากพลาสติกคุณภาพดีตัวหูฟังเนี่ยดูแข็งแรงทนทานที่ด้านล่างจะมีการออกแบบลวดลายให้เป็นจุดๆครับเพื่อการหยิบถือที่สะดวกไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆครับตัวท่อเสียงนั้นจะโค้งเข้าหาตัว45องศาซึ่งจะทำมุมพอดีกับรูหูของเราครับอีกครั้งครับตัวหูฟังก็ยังมีครีปยางช่วยยึดกับใบหูอีกชั้นนึงซึ่งจากการทดลองใส่ใช้ดูครับก็ถือว่ากระชับพอดีหูตัวหูฟังเนี่ยต่อให้เวลาวิ่งก็ไม่หลุดง่ายครับที่ด้านหลังของตัวหูฟังครับก็จะมีแม่เหล็กดูดหูฟังนะครับใช้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้หูฟังก็สามารถเอามันแนบติดกันแล้วท้องคอเดินไปมาป้องกันหูฟังหล่นได้ครับก็นับว่าสะดวกเลยทีเดียวครับส่วนที่สายหูฟังนะครับก็จะเป็นสายแบนช่วยไม่ให้สายพันกันตัวสายมีความแข็งแรงและที่สายครับมีรีโมทแบบ3ปุ่มมาให้สามารถเพิ่มลดเสียงรับสายและคุยโทรศัพท์ได้และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ 3.0 ได้ลื่นไม่มีสะดุดเลยครับจุดที่ทางเราชอบพิเศษนะครับคือจุกหูฟังที่ให้มา2ชุดครับโดยชุดแรกครับจะเป็นจุกธรรมดาครับอีกชุดก็จะเป็นจุกที่กันเสียงรบกวนได้ดีครับเหมาะสำหรับเวลาวิ่งในฟิตเนสก็จะกันเสียงได้ดีเลยทีเดียวครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหูฟังออกกำลังกายเจ้า JVC ตัวนี้สามารถกันน้ำด้วยมาตรฐาน IPX5 ครับสามารถกันเหงื่อกันฝนหรือนำไปล้างน้ำได้ครับโดยจากที่ทางทีมงานทดสอบและหยดน้ำฉีดน้ำใส่ก็สามารถทนน้ำได้ไม่มีปัญหาเลยครับในส่วนของแบตเตอรี่ทาง JVC เนี่ยเคมไว้ว่าใช้ได้นานถึง9ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งจากการทดสอบด้วยระดับเสียงที่ 50% เปิดทิ้งไว้พบว่าตัวหูฟังเนี่ยอยู่ได้ราวๆ9ชั่วโมงตรงตามที่เคมไว้เลยครับและจากความสามารถที่กล่าวมาครับสามารถสรุปคีย์ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้ได้ดังนี้เลยครับมาถึงเรื่องเสียงกันครับสำหรับเสียงของหูฟังตัวนี้พูดได้เลยว่าทางเราเนี่ยประทับใจมากคือถ้าเทียบกับหูฟังในช่วงราคาเดียวกันเนี่ย JVC ET 800 BT ครับถือว่าเป็นหูฟังออกกำลังกายที่ให้เสียงเยี่ยมครบเครื่องมากเลยครับเริ่มตั้งแต่เสียงที่มีมิติให้เสียงที่กว้างขวางครับการจัดวางชิ้นดนตรีเนี่ยทำได้ถูกที่และถูกทางจุดที่ทางเราชอบมากคือเนื้อเสียงที่มีความอิ่มโดยเฉพาะเสียงร้องและเสียงเบสครับคือเสียงร้องเนี่ยจะให้ความอิ่มมีน้ำมีเนื้อแต่ก็ยังให้เสียงไว้ในโทนผ่อนคลายโปร่งกว้างและสบายหูครับในขณะที่เสียงเบสเนี่ยออกมาเป็นลูกๆคือแต่ละลูกเนี่ยเสียงเบสเนี่ยมาเต็มเก็บตัวเร็วฟังสนุกมีแรงกระแทกที่ดีแต่ก็ไม่หนักจนเกินไปครับเสียงสูงก็จะเน้นกลมกล่อมมีรายละเอียดครบแต่เน้นผ่อนคลายครับก็ตัวนี้ครับก็จัดว่าเป็นหูฟังออกกำลังกายที่ให้เสียงที่ดีที่สุดในราคาไม่เกิน 3,000 บาทก็ว่าได้ครับก็ต้องขอสรุปเลยครับว่าใครที่กำลังมองหาหูฟังออกกำลังกายที่เน้นเสียงดีคุณภาพสูงราคาก็เบาครับตัว JVC ตัวนี้ก็คือคำตอบเลยครับเพราะถ้าจะมองหาหูฟังในราคาต่ำกว่านี้ก็จะเน้นแค่เสียงเบสแต่เสียงของย่านอื่นเนี่ยก็จะมาไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่เจ้า JVC ตัวนี้เนี่ยกลับทำสิ่งที่ขาดหายไปในจุดนี้ได้ดีเลยแถมกันน้ำมีแม่เหล็กดูดจุกแถมมาให้ก็เยอะมากเลยครับและที่สำคัญราคาอยู่ที่ 2,990 บาทครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆกับหนึ่งในหูฟังออกกำลังกายที่เสียงดีที่สุดในราคาไม่เกิน 3,000 บาทครับสุดท้ายนี้ครับหวังว่ารีวิวนี้สามารถช่วยคุณตัดสินใจเลือกซื้อหูฟังออกกำลังกายได้อย่างดีขึ้นใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้เราทำรีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับส่วนใครที่ชอบรีวิวนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ที่ด้านล่างนะครับและติดตามเราได้ที่ Facebookหรือสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.mercura.com สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ